น้องโมยังอยู่ในศาลก็ทำต่อไปเลยไงให้พี่เดทำประเด็นที่สองก็คือคุณแม่อยากให้พี่เดเนี่ยมาช่วยทำคดีให้คุณแม่เหมือนเดิมสองประเด็นสองประเด็นค่ะคือถ้าไม่เก่งคุณแม่ไม่อยากร่วมงานด้วยคุณแม่เสียเวลาแล้วทนายปาล์มเดชาเก่งเหรอคุณแม่โดนยักยอกทรัพย์ประเด็นที่สองก็คือคุณแม่อยากให้พี่เดเนี่ยมาช่วยทำคดีให้คุณแม่เหมือนเดิมประเด็นนะคะประเด็นแรกก็คือคุณแม่โดนยักยอกทรัพย์ประเด็นที่สองก็คือคุณแม่อยากให้พี่เดย์เนี่ยมาช่วยทำคดีให้คุณแม่เหมือนเดิมสองประเด็นสองประเด็นค่ะโดยเฉพาะในเรื่องของน้องโมคดีน้องโมค่ะก็ยังไม่จบนะฮะคดีน้องโมยังอยู่ในศาลก็ทำต่อไปเลยไงให้พี่เดย์ทำครับค่ะให้นี่ให้พี่เดทำคนเดียวแล้วไม่เอาใครอีกแล้วแล้วไอ้ทนายเก่าๆที่ผ่านมานั่นยังไงก็เหมือนเดิมอ่ะเหมือนเดิมคืออะไรก็ประวัติศาสตร์คุณแม่ชอบเอาทนายความออกคุณแม่ชอบเอาทนายความออกเป็นเพราะอะไรนะขัดแย้งกันก็ไม่เก่งไงคะนะพูดตรงๆนะคือถ้าไม่เก่งคุณแม่ไม่อยากร่วมงานด้วยคุณแม่เสียเวลาแล้วทนายความเดชาเก่งเหรออ้าวเก่งคุณว่าเก่งไหมล่ะไม่รู้ที่ผมไม่เคยว่าเป็นทนายเขาเป็นที่ปรึกษากฎหมายที่ชื่อชัยวัฒน์เนี่ยค่ะคนสุดท้ายเนี่ยที่เขาหายตัวไปแล้วนะหายตัวไปแล้วทำไมถึงหายตัวไปหนีคุณแม่ไงเรื่องอะไรฮะขโมยยักยอกอ่ะยักยอกเงินคุณแม่ค่ะกี่บาทสองแสนสองแสนตอนแรก 400,000 ก่อนแล้วสุดท้ายเนี่ย 200,000 ขยายความเรื่องย่อมๆนะว่ามันมีเหตุอะไรยังไงเป็นเงินส่วนไหนของคุณแม่อะคะ 400,000 แรกเนี่ยเป็นเงินค่าเยียวยานะคะที่น้องปองกับน้องเบิร์ดลูกชายคุณแม่ล่ะที่เป็นจำเลยเขาเยียวยาคุณแม่มา 400,000 เป็นเงินสดนะแคชเชียร์เช็ค1ใบ2ล้านนะคะแล้วคนที่เป็นคุณชัยวัฒน์เนี่ยเป็นที่ปรึกษาเนี่ยเขาก็ไปกับคุณแม่ด้วยเขาเอาเงินก้อนนี้ 400,000 เนี่ยไปเข้าบัญชีเขาเองต่อหน้าคุณแม่โดยไม่ขออนุญาตเข้าบัญชีเขาเลยนะเข้าเลยต่อหน้าคุณแม่เนี่ยคุณแม่ไม่ทันว่าไงฮะคุณแม่มันไม่ฉลาดไงคุณแม่ฉลาดตอนนี้ใช่ก้อนมาฉลาดตอนนี้อีกก้อนหนึ่งคือสองแสนเนี่ยเดี๋ยวเรามีสลิปให้ดูนะคะอีกสองแสนอยู่ไหนครับอีกสองแสนเขาก็เอาไปคือลูกปอก็ลูกเบิร์ดอีกเหมือนกันให้เป็นโบนัสคุณแม่ปีใหม่นะคะทั้งหมดเนี่ย400,000ตัวเลขเขาก็บอกว่าให้คุณเอ็ม200,000ให้คุณแม่200,000เป็นโบนัสค่ะคุณแม่ไม่ทราบเลยจน4เดือนผ่านไปคุณแม่โทรไปหาปอปอบอกคุณแม่ได้รับเงินโบนัสหรือยังไม่โบนัสอะไรยังไม่ได้เลยก็ตกใจเนาะเอ้ยแล้วมันหายไปไหนอ่ะก็คนชื่อชัยวัฒน์เอาไปคนเดียวเลยทำไมทำไมวันแรกที่แม่ได้รับเงินค่าเยียวยาจากคุณปอคุณโรเบิร์ตเนี่ยคุณแม่ได้เท่าไหร่เช็คเท่าไหร่ไปเข้าธนาคารที่ไหนและเขาแบ่งไปเท่าไหร่กี่เปอร์เซ็นต์ครั้งที่สองโดนเท่าไหร่ครั้งที่สามโดนเท่าไหร่ตอนนี้คุณแม่เล่าสเปซสปาร์มันไม่ร้อยอ่ะเอาละเอียดอย่างนั้นได้หรอก็ไม่เท่าไหร่ก็ละเอียดสิไม่เป็นไรคุณแม่ก็เล่าตามข้อที่จริงนะตามความจริงไปมีเอกสารมีอะไรไหมมันเยอะนะไม่เอาเฉพาะที่นั่นเนี่ยอะไรของคุณแม่ละความไม่เป็นไรให้สลิปใบหน้านี่นี่แหละแม่แต่ตัวอันนี้นะคะคือ400,000ที่ลูกปอกับลูกเบิร์ดโอนมาเป็นโบนัสให้คุณแม่เขาจะให้ทุกปี 400,000 บาทแล้วก็ทีนี้เขาก็เขียนว่า
ตรงนี้เขาเขียนว่าของทนายเอ็มและโบนัสแม่แตงโมนะคะนี่ปรากฏว่าไม่ถึงมือคุณแม่สักบาทเลยไม่รู้หายไปไหนแล้วแล้วแคชเชียร์เช็ค2ล้านนะคะเข้าแบงค์คุณแม่เอาเข้าแบงค์คุณแม่เองแล้วเขายักยอกไปไหมไม่แคชเชียร์เช็คคุณแม่ถือแต่400,000เนี่ยเขาถือเดี๋ยวแม่ครับเดี๋ยวให้เช็คเดียวยาววันนั้นเนี่ยเท่าไหร่สองใบอ่ะเช็คละล้านกว่าไม่ใช่เหรอเช็คเดียวยาเนี่ยก็คือแค่เช็คสองล้านสองล้านจานในนามใครฮะใบละ800,000สองฉบับแม่แล้วเขาเอาเข้าบัญชีของผู้ชายคนนั้นได้ยังไงอ๋อแค่เช็คเขาไม่ได้เอาเขาเอาเงินสดเอาเงินสดแล้วแม่ไม่ทักทวงเขาหรอคุณแม่ก็ไม่ทราบว่าเงินอะไรไงเพราะว่าเวลาที่เขาคุยกันเรื่องเงินเนี่ยกับทนายพวกทนายเงินเยียวยาคุณแม่รับจากเขาเงินสดแล้วคุณแม่ไม่ทราบได้ไงว่าเป็นเงินเยียวยาเขาไม่ได้บอกเราเขาไปประชุมอะไรกันเขาไม่ได้บอกคุณแม่เลยพูดถึงผู้ชายคนนั้นนะใช่แล้วแม่รับเช็คมา2ล้านแต่อีก400,000แม่ไม่รู้ว่าเงินมาจากไหนรู้มาจากโรเบิร์ตมาจากโรเบิร์ตแล้ว400,000แม่รู้ไหมรู้ว่ามาจากโรเบิร์ตเขาก็ถือคือมันก็เหมือนแบบเซ่าๆอันนะคุณแม่นะตกลงเซ่าๆหรือเป็นเปอร์เซ็นต์มันเราไม่เป็นเปอร์เซ็นต์เรายังไม่ได้คุยกันเรื่องเปอร์เซ็นต์ยังไม่คุยเลยคือเขาก็เอาเข้าบัญชีเขาเองเลยโดยพละการแล้วเรื่องเงินค้างต่อไปนี่เงิน400,000นี่เรื่องนึงก็อีก400,000ก็อันนี้ก็หายไปเลย400,000ทั้งหมดเข้าไป800,000แล้วนะใช่ใช่อ่ะเชิญต่อครับสรุปแล้วคุณแม่โดนทนายอ่ะที่อ้างว่าเป็นทนายยักยอกเป็นกี่บาทชัยวัฒน์ว่าผมไม่เอ่ยชื่ออาว่าจำไม่ได้มันก็มีค่าทนายที่คุณแม่จะต้องชำระเขาอะนะคะเขามีทนาย3คนคนละ 130,000 บาททุกคน3ครั้งเป็นเงินเท่าไหร่3คนคนละ 130,000 บาท3ครั้งอะฮะ3,900นั่นแหละ450,000อ๋อนั่นแหละประมาณนั้นค่ะแล้วก็ค่าปรินเตอร์ที่คุณแม่ซื้อให้นะคะเพราะเขาชอบไปจอดรถถ่ายเอกสารมันนานอะเรารอนานแล้วก็อ่ะปรินเตอร์ซื้อให้คอมพิวเตอร์ซื้อให้ปลาสลิดซื้อให้โอ้กิโลเอาไปฝากฝรั่งกิโลเยอะมากเลยทุกอย่างอะจะเอาอะไรคุณแม่ออกเงินให้หมดรวมทั้งสิ้นค่าไอ้นี่ด้วยค่าถ่ายเอกสารค่าเดินทางของทนายแต่ละคนเขามีค่าเดินทางทั้งหมดแล้วสรตะแล้วเนี่ย1ล้านบาท1ล้านบาทที่ทนายคนดังกล่าวเนี่ยยักยอกไปใช่ต้องแต่เมื่อไหร่ถึงเมื่อไหร่ระยะเวลาก่อนน้องเริ่มคดีน้องอ่ะประมาณกันยาปีที่แล้วครับกันยาปีที่แล้วค่ะจนถึงปัจจุบันนี้ค่ะแล้วติดต่อไม่ได้แล้วใช่ไหมเนี่ย ไม่ติดต่อคุณแม่ฮะเดี๋ยวนะฮะตกลงเงินที่เขากระทำผิดต่อคุณแม่เกี่ยวกับกฎหมายอาญากับเปอร์เซ็นต์แม่แยกแยะยังว่าอันไหนเงินที่เป็นเปอร์เซ็นต์อันไหนเงินที่เขาเอาไปโดยที่แม่คิดว่าเขาเอาไปไม่ถูกต้องใช่ค่ะคืออยากแจ้งประเด็นนี้หน่อยครับคุณแม่เล่านี่มันเหมือนกับไปกล่าวหาเขาว่าเขายักยอกเงินคืออย่างนี้ไอ้เรื่องเงินเปอร์เซ็นต์ของทนายความเนี่ยยังไม่มียังไม่ได้ทำกันนึกออกไหมคะก็ยังไม่ได้ทำคือจ่ายไม่ได้ตกลงไม่ได้เป็นเอกสารใดๆทั้งสิ้นคือคุณแม่จ่ายแต่ไม่ได้มีเอกสารเซ็นรับเซ็นจ่ายใดๆรับไปแต่เงินสดแต่การแต่งตั้งทนายมันต้องมีก่อนแล้วนะไม่มีเขาไม่ทำแสดงว่าคดีที่ขึ้นว่าความจะเป็นคดีที่อยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลนี่คือยังไม่มีการแต่งตั้งทนายความถูกต้องไม่มีใบแต่งตั้งทนายความไม่มีเอาเขาเป็นที่ปรึกษาคนไหนก็ไม่เข้าใจไม่จริงๆไม่ใช่ทนายไม่ได้การแต่งตั้งเราก็ไปสักขาสักขาได้มันแปลกนิดนึงอ่ะใช่เอาให้มันคุณแม่ไม่เข้าใจรู้คุณแม่ไม่รู้ว่าเขามีใบทนายเอาแน่ๆไม่มีค่ะเขาไม่มีใบทนายแล้วก็เขาก็ได้พูดอะไรในศาลเขาก็ได้พูดนะไม่ใช่ว่าห้ามพูดเขาก็ได้ออกความเห็นในศาลเดี๋ยวแม่เอาอย่างนี้เลยนะคุณแม่รู้จักผู้ชายคนนี้ได้ยังไงเขามาหาคุณแม่ได้ยังไงเอางี้ก่อนดีกว่าเอาอย่างนี้นะเออมีรองอธิบดีอัยการท่านหนึ่งนำมาฝากให้คุณแ
บอกว่าเอาทีมที่มาช่วยมากัน3 4คนทีมมีทนาย3นะมีทนาย3คน4คนบอกให้ทีมเนี้ยมาช่วยคุณแม่เพราะว่าเขาเคยทำงานกันที่พัทยาทีมเนี้ยเก่งแล้วก็ชัยวัฒน์เนี่ยเขาก็ตั้งตัวเป็นผู้นำทีมเพื่อจะควบคุมทุกสิ่งทุกอย่างของคุณแม่เขาสร้างความเสียอะไรให้คุณแม่ไหมผู้ชายคนนี้ก็เอาเงินคุณแม่ไปแล้วมีอะไรมีอะไรอีกเรื่องส่วนตัวอะไรไม่มีค่ะเราแล้วกรณีใครแนะนำข้อกฎหมายต่างๆในเรื่องของการที่ให้คุณแม่ยื่นฟ้องบุคคลบนเรือ3คนในคดีร่วมกันทำร้ายร่างกายผู้อื่นที่ถึงแก่ความตายสุดท้ายแม่ไปถอนคำร้องวันที่7ตุลาคมตรงข้อเท็จจริงประเด็นเรื่องนี้มันเป็นยังไงแล้วคุณแม่ไปถอนเขาเรื่องอะไรและทำไมคุณแม่ถึงฟ้องสามคนบนเรือซึ่งไม่เกี่ยวกับลูกชายแม่สองคนคือว่าเขาเขียนสำนวนเองเขามาบอกคุณแม่ว่าคุณแม่ผมจะเรียกจำเลยอีก3คน20ล้านหรือ200ล้าน100 100หรือ200 200ล้านเขาจะเรียกจำเลยอีกทั้งหมดนะทั้งหมดในเรือนะคะคือที่คุณแม่เขาหันมามองผมนี่ไม่ใช่หมายว่าผมรู้ด้วยนะ คือผมเป็นทนายของคุณแซนอยู่ในคดีแล้วก็รู้เรื่องไปตรวจแล้วฮะตรวจสอบแล้วผมรู้เรื่องในคดีทั้งหมดที่คุณแม่พูดฮะจะตอบค่ะก็คือเขาก็เขียนสำนวนเองเยอะเลยไปฟ้องใครล่ะคุณแม่ฟ้องศาลคุณแม่ลงชื่อเขาให้คุณแม่ฟ้องเองฟ้องใครล่ะฮะฟ้องศาลเนี่ยค่ะจำเลยอ่ะจำเลยจำเลยอ๋อทุกคนทุกคนในเรือฮะทุกคนในเรือเอาใหม่ฟ้องใหม่ทุกคนในเรือเลยเพราะมันเป็นข้อหาใหม่ข้อหาร่วมกันทำร้ายผู้อื่นเป็นความตายนี่นะใช่ฆาตกรรมฟ้อง3คนครับแม่ไม่ใช่ฆาตกรรมคือฆ่าติทำร้ายร่างกายผู้อื่นเป็นความตายก็คือทำร้ายตกลงว่าคุณแม่ยื่นฟ้องกี่คน3คน3คนใครฮะทัพปอกับมันไม่เกี่ยวฮะก็เหลือแซนกระติกจ๊อบ3คนข้อหาใหม่นี้ถูกไหมครับและสุดท้ายแม่ไปถอนฟ้องแม่ไปถอนฟ้องเพราะนี่เหรอคะแม่ไปถอนฟ้องแม่ไปถอนฟ้องเพราะว่าคุณแม่อ่านแล้วเนี่ยมันจะเล่นงานเราอ่ะมันจะทำให้เราต้องติดคุกนะมันไม่ใช่เรื่องจริงเลยมันที่สิ่งที่มันเขียนนะแล้วคุณแม่ไม่คิดเหมือนกับการที่แม่ถอนถึงแม้ว่าแม่จะถอนฟ้องแล้วแต่ผู้เสียหายที่ถูกคุณแม่กล่าวหาเนี่ยเขาเพิ่งทราบว่าคุณแม่กระทำความผิดคุณแม่ไม่กลัวที่จะถูกดำเนินคดีในข้อหาฟ้องเท็จหรือการแก้ผู้ได้โทษทางอาญาหรอคุณแม่ถอนมาตั้งนานแล้วถอนแล้วแต่เขาเพิ่งทราบความผิดที่ทำไปแล้วไม่ก็ถอนฟ้องก็ดีแล้วค่ะที่คุณแม่ถอนฟ้องเพราะว่าอย่างทนายตุ๋ยก็ทราบว่าคุณแม่ถอนฟ้องแล้วทำไมคุณแม่ถึงเชื่อเขาให้เขาฟ้องอย่างนี้ล่ะให้คุณแม่เกือบจะมีปัญหาทางคดีเพราะอะไรคุณแม่ถึงเชื่อเขาล่ะเขาเป็นผู้ปรึกษากฎหมายนะเอาเด็กพูดแม่ผมไม่เก่งเขาไม่ใช่ทนายความเราคำจำกัดความของทนายความกับผู้รักษากฎหมายพื้นที่ปรึกษากฎหมายคุณแม่ไม่ทราบว่ามันสโคปมันแค่ไหนมันถามพี่เดย์เลยว่าสโคปมันแค่ไหนเพราะเขาก็เข้ามาเขาก็ทำคดีเลยเขียนอะไรเองเอ่ยทุกอย่างเก็บเงินของคุณแม่เองจากจำเลยจากปอกับโรเบิร์ตเขาก็เอาตัวเขาเข้าไปเก็บเองเลยนะไปอ้างเองแล้วคุณแม่ไปสัมภาษณ์ที่ศาลจังหวัดนนท์อะไรต่างๆแล้วมีการยื่นเอกสารให้ทำสื่อเนี่ยตกลงว่าใครเป็นคนแม่เป็นคนทำหรือใครทำเขาเป็นคนทำเขาหรือใครฮะชัยวัฒน์ทำเพื่อเป็นเอาเงินฟ้องและเอาเงินจำเลยฮะจำเลยทั้งหมดเพื่อเจ้าจะเอาเงินอ่ะแล้วไม่ต้องการเงินไหมแม่ไม่ต้องการไม่ต้องการเลยถ้าไม่ต้องการเลยทำไมไม่ไปโจทย์ร่วมคือถ้ามาถามไปเรื่องว่าคุณแม่เซ็นแล้วมีความผิดเอาคุณแม่มีชื่อแล้วคุณแม่มีความผิดแต่จริงๆแล้วตัวจริงเนี่ยเราดีกันแล้วอะไรอย่างเงี้ยคุณแม่ผิดหรอแล้วคุณแม่ไปถอนเนี่ยคุณแม่ไม่ได้ถอนครั้งเดียวเป็นครั้งที่3นะถอนคดีเนี่ย3ครั้งเลยตั้งแต่มีเรื่องของน้องโมนเพราะว่าเราไม่เห็นด้วยไงคะโอเคคุณแม่งั้นขออนุญาตมาเข้าเรื่องมาที่ว่าปอกับโรเบิร์ตไปข่มขืนน้องแตงโมอ่ะเรื่องเป็นไงไม่มีมันเขียนเองเขาเขียนเองแล้วตีกันในเรือนะ
แล้วก็ข่มขืนน้องโมโอ้ยสารพัดแหละแต่ทีนี้ว่าสำนวนนี้คุณแม่ให้อ่านไม่ได้แค่นั้นเองเขาไปเขียนเองเลยสำนวนเขาเขียนเองค่ะแล้วให้คุณแม่มาเซ็นเขาไม่ได้เป็นทนายเขาไปเขียนได้ไงก็นี่ไงนี่ไงนี่ไงก็ถามอยู่ในใจตัวเองเหมือนกันแล้วอย่างนี้มันเรื่องไม่จริงแล้วคุณแม่จะเอาไงกับเขาอะก็ถอนเขาไปแล้วแล้วมันจะฟ้องกลับไหมในเมื่อเขามากล่าวหาขนาดนี้เขามีสิทธิ์ฟ้องกลับหรอเขาไม่ใช่ทนายความไม่คุณแม่คุณแม่ยังคิดอยู่ก่อนค่ะตอนที่เขามาให้คุณแม่เสร็จนี้คุณแม่ได้อ่านแต่อ่านไม่ละเอียดมันเยอะ16หน้ามารู้ตอนหลังเหรอว่าเขาเขียนได้ข่มขู่อะไรด้วยมารู้ทีหลังเพราะว่าตอนแรกๆเนี่ยนะคะมันไม่มีเรื่องข่มขืนเขียนมาตั้งสำนวนนี่มาเยอะแยะไม่มีเรื่องข่มขืนเพิ่งมาฉบับสุดท้ายนี่ที่ให้คุณแม่ฟ้องเองเนี่ยมันจะให้คุณแม่โดนจับเอาสำนวนเขาที่เขาเขียนมาให้คุณแม่ฟ้องถ้าแล้วให้คุณแม่เซ็นเพื่อเขาจะได้เงินทำไมคุณแม่ต้องเข้าอยู่นั่นน่ะนั่นคุณแม่ไม่อ่านยอมรับนะคุณแม่ยอมรับว่าสัตว์พราวคือไม่ได้อ่านละเอียดอ่านแต่ไม่ได้อ่านละเอียดคือมันเยอะคุณถ้าคุณเคยเป็นโจทย์เป็นจำเลยคุณจะรู้ว่าเอกสารเนี่ยมันเยอะมากนะมันเยอะจนอ่านไม่ทันนะเราก็เลือกอ่านเฉพาะที่สำคัญแล้วพอดีไปเจอมีข่มขืนน้องโมด้วยมันไม่ใช่เพราะว่าในสันนิษฐานเนี่ยนะคะที่ตำรวจสทสันนิษฐานเนี่ยอวัยวะเพศน้องโมปกติทวารขอโทษนะคะทวารหนักน้องโมปกติไม่ได้เสียหายก็คือไม่ได้โดนข่มขืนใดๆทั้งสิ้นอ่ะคุณแม่ไปเจอตรงนี้ไงไปอ่านแล้วเจอว่าไม่มีการข่มขืนเพราะถ้ามีการข่มขืนมันต้องเสียหายถูกไหมครับก็เลยตัดสินใจบอกว่าอธิบายมาสิคืออะไรให้อธิบายทุกเรื่องแหละเรื่องเงินก็เหมือนกันเขาไม่อธิบายก็หนีหน้าเราไปแล้วในส่วนที่แต่งตั้งให้ทนายเดชาว่าความคดีน้องโมมีทั้งหมดกี่คดีที่ยังเหลืออยู่นะตอนนี้อ๋อก็คดีเดียวเนี้ยค่ะคดีประมาทเนาะคดีเดิมอ่ะพี่เดชคดีเดิมเพิ่งทราบวันนี้เรายังไม่รู้เลยต้องขออภัยด้วยคดีที่ทะเลาะกันใช่ปะไม่ได้ทะเลาะกันรักกันแยกที่แยกกันรักกันความคิดเห็นไม่ตรงกันรักกันเลยต้องแยกกันให้คดีนี้ใช่ไหมใช่กลับมาให้พี่เดที่ผมเพิ่งทราบนะผมทราบเพิ่งทราบเมื่อวานนี้เองพี่เดเพิ่งตัดสินใจเมื่อวานนี้คุณแม่ขอค้างยังยังไม่เซ็นเอกสารเดี๋ยวเซ็นไม่ต้องกลัวพี่เดเพิ่งทราบวันนี้เพิ่งทราบไปครับยังเพิ่งทราบวันนี้เดี๋ยวเซ็นคุณแม่กาสวัสดีปีใหม่วันนี้เดี๋ยวขึ้นไปข้างบนแล้วเซ็นเลยค่ะยังไม่ทราบเลยนะครับยังไม่ฟังลบค่ะแต่ว่าอย่างนั้นอย่างนี้นะการที่ก่อนหน้านี้คุณทะเลาะเบาแหวกกันแล้ววันนี้มาจูบปากอันนี้มันเหมือนกับกอกหรือมันเหมือนยังไงกันละครไหมเฮ้ยคุณใช้คำมันเหมือนละครไหมกับคุณแม่หลายครั้งแล้วนะชื่ออะไรคะอยู่สำนักไหนขอโทษอ๋อผมชื่ออ้นฮะอ้นอยู่ที่ไหนอยู่ช่อง3ฮะเหรอฮะคุณใช้คำหนักกับคุณแม่เป็นไงต้นด้วยฟังลบเลยคุณแม่ไม่เคยจูบปากกับเขานะก่อนหน้านี้แบบเห็นไม่เคยพูดดีๆนะไม่ใช่น้องเบียร์นะคุณแม่ครับคุณแม่โอ้ตอบเจ้าคุณแม่เอาเคลียร์ๆเลยนะคะไม่มีอะไรเลยตอนนั้นพี่เดก็เป็นทนายให้คุณแม่ถูกไหมคะแล้วก็คุณแม่ก็นั่งคิดไปคิดมาในออฟฟิศนี่แหละพี่เจออกไปดูหน่อยว่าตอนนี้คุณแม่ได้ข่าวว่ามันเป็นคดีฆาตกรรมแล้วนะพี่เดออกไปดูหน่อยพี่เขาก็ออกไปดูแต่เขากลับมาเขาก็ไม่ได้พูดอะไรกับเราทีนี้ก็แต่มีจดหมายถึงเราว่าคือเหมือนไม่ทำให้เราแล้วอ่ะเพราะว่าความคิดเห็นไม่ตรงกันคุณแม่เห็นว่าฆาตกรรมเขาเห็นว่าประมาทก็เซ็นจดหมายกันเซ็นหนังสือกันไว้จบกลับบ้านแค่นั้นเนี่ยเนี่ยเรื่องจริงเป็นแค่นี้เองไม่ได้จูบปากไม่ได้กอดไม่ได้อะไรทั้งสิ้นประมาณสำนวนไม่ได้กล่าวหาไม่ได้กล่าวหาแล้ว
หลังจากนี้ก็คือจะมอบให้พี่เดชค่ะทนายค่ะทำคดีในส่วนที่เหลือก็คือหนึ่งคดีค่ะก็คือทำต่อให้จบของน้องโมเรื่องน้องโมอีกไม่นานค่ะน่าจะอีกสักปีหนึ่งจบเพราะว่าตอนนี้ก็เหลือสืบพยานจำเลยพยานโจทย์นะคะก็เยอะอ่ะเป็นร้อยปากเลยอ่ะเหลือแค่สืบพยานแล้วก็ศาลพิพากษาใช่ไหมคะครับแค่นั้นเองแต่ว่าจะหนักก็คือพยานเยอะแล้วก็พยานที่จะมาเนี่ยมาสืบเนี่ยก็เป็นของจริงของดีของจริงทั้งนั้นเลยที่คุณแม่ทราบได้ขออนุญาตทนายเดชาในส่วนที่ทางคุณแม่เนี่ยเบื้องต้นเนี่ยได้มีการจะมอบหมายให้เป็นทนายความตรงนี้ทางยินดีไหมทางทนายยินดีไหมก็ต้องกลับไปศึกษาก่อนนะศึกษาดูนะเพราะว่าคุณแม่แกก็มีความทุกข์มาหาเราในฐานะเป็นเพื่อนกันนะครับคือตั้งแต่ไม่ได้เป็นทนายแม่ก็ติดต่อตลอดนะก็คุยกันปรับทุกข์กันที่สำคัญเลยคือคุณแม่ต้องการคนช่วยเหลือต้องการทนายเข้ามาช่วยคดีน้องโมเนี่ยเพราะมันนึกถึงพี่เดย์ไปเที่ยวฝรั่งเศสแม่โชว์รูปเอาพี่เดย์นี่แหละเพราะว่าเราไม่ได้เคยทะเลาะกันเราก็ยังเป็นเพื่อนกันแกก็น่าจะช่วยเราได้คุณแม่ก็บอกว่าพี่เดย์ช่วยคุณแม่หน่อยนะคดีน้องโมอ่ะมันยังไม่จบนะพี่เดย์ก็รับปากก็ดีใจนะคะที่เขาไม่ลืมเราก็ไม่เคยลืมเขาเลยนะจริงนะแม่นะจริงครับเกิดจากอะไรหนึ่งพยานเอ้ยโทษนะคะจำเลยหลายคนนะคะมันจำเลยหลายคนหลายคนก็มีหลายแบบมีเราเขาก็ต้องศาลต้องสืบแล้วก็พยานที่เข้ามาในคดีนะคะที่จะต้องสืบอีก135ปากรวมถึงตำรวจ40คนนั้นด้วยนะก็เข้ามาในคดีคุณแม่ด้วยต้องสืบด้วยคือมันเยอะค่ะแล้วก็ไหนจะพยานของจำเลยอีกก็เป็นร้อยเนี่ยมันถึงต้องยาวคุณแม่ก็โหเวลาอยู่เฉยๆไม่รู้จะทำยังไงทำไมมันช้าเลยเกินเหมือนกันคิดเหมือนกันจะไปทำอะไรดีมันยาวธรรมชาติค่ะพยานเยอะสาระสำคัญแม่ต้องการอะไรจากคดีนี้ต้องการอะไรคดีน้องแตงโมแม่ต้องการอะไรสาระสำคัญก็แจ้งให้สื่อทราบว่าสิ่งที่คุณแม่มาโชว์เนี่ยแม่โดนทำร้ายแม่พูดภาพโดยรวมของคดีน้องแตงโมอ๋อแม่ต้องการอะไรในการฟ้องจำเลยทั้ง5คนเลยโอเค2คนประมาณนั้นอีก3คนคุณแม่ต้องการอะไรอยากต้องการอะไรให้แตงโมอยากต้องการทราบว่าลูกคุณแม่เนี่ยเสียชีวิตแบบไหนในน้ำหรือบนบกด้วยวิธีไหนนะใครทำคืออย่างนี้5คนใช่ไหมคะไม่มีใครกล้าพูดความจริงกับคุณแม่แต่เป็นที่ทนายเดชาสรุปทั้งฟังแล้วไงว่าคุณแม่ไม่ได้ติดใจเรื่องของการฆาตกรรมการทำลายแล้วคุณแม่ไม่ได้อยากจะรู้ว่าเสียชีวิตบนรถน้ำอันนี้ไงคือปล่อยให้เป็นหน้าที่ของศาลดีไหมประมาทว่าจำเลยก็ประมาทหรือเปล่าค่ะนะประมาทก็ทำคนตายได้นะคะแล้วสิ่งที่คุณแม่อยากจะเรียนให้ทราบนะคะน้องโมไม่ได้ไปฉี่ที่ท้ายเรือนะคะไม่ได้ไปฉี่ที่ท้ายเรืออย่างที่เป็นข่าวไม่ได้ไปฉี่ท้ายเรือใช่แล้วที่ไปฉี่ไม่ได้ฉี่แล้วตกได้ไงไม่ได้ตกไม่ได้ตกตรงนั้นตกหน้าเรือไม่ได้ตกท้ายเรือค่ะแล้วก็น้องโมเนี่ยไปถึงร้านตะนิดน้องโมไปฉี่เป็นคนแรกเอาอย่างนี้ใช่ไหมเป็นเรื่องพูดเพราะเรื่องมันอยู่ในกระบวนการพิจารณาใช่ใช่อยากเรียนให้ทราบบ้างไงว่าไม่ไม่ผมเขียนเป็นพยานในศาลเดี๋ยวมันจะเมินแม่จ้าไม่แล้วครับที่คุณแม่พูดนะผมเสริมอย่างนี้คุณแม่สับสนจริงๆคุณแม่ฟังพยานสำคัญในคดีนี้มาหลายปากแล้วมีข้อเท็จจริงอยู่ผมว่าคุณแม่สับสนเรื่องอะไรเรื่องคดีที่เกิดขึ้นที่พยานบอกว่าตกลงฉี่หรือเปล่า คุณแม่นั่งฟังอยู่ในศาลทุกนัดนะครับ คุณแม่นั่งฟังอยู่ในศาลทุกนัด